ก็แนะนำมาได้นะฮะก็ชอบผลงานเพลงอะไรเราจัดให้เลยชอบจังหวะอะไรเนาะครับผมขอบคุณนะด้วยละกันนะฮะที่แนะนำผลงานเพลงแล้วก็แนะนำจังหวะมันขึ้นมาจ้าอ๋อโอ้โหเต้นมีรับด้วยเดี๋ยวเอาใจเราสักคู่หนึ่งด้วยกันนะครับผมเราร่วมสมัยได้จัดให้ก็อย่างแน่นอนเนาะทีนี้ก็ลงกันพักเนี่ยกันสักคู่หนึ่งด้วยกันนะครับผมให้น้องๆได้พักเหนื่อยตรงนี้กันด้วยนะก็วันนี้สนุกสนานเยอะๆจ้าเมลอนแล้วเมลอนแล้วก็ยายเล่มเดี๋ยวจัดให้โอ้ก็อยากคุยด้วยก็อยากเนาะครับผมเฮ้ยเราขอบคุณไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมิตรรักอารามที่ติดตามแล้วรำทั้งสองทีมงานนะครับผมแล้วก็เราท่านอาจติดตามพวกเรามาด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันเนาะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันเนาะกับทีมงานของตากล้องนะครับผมทุกๆท่านทุกๆกล้องเลยนะฮะที่มาเผยแพร่เนาะแล้วก็อาจจะเป็นแพร่สดบ้างมาเพิ่มวิดีโอไว้บ้างนะครับผมแล้วก็เอาลงบน Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้านี่ก็เดี๋ยวจัดอะไรจ้าน้องอูจ๋าลุงบ้าเมื่อกี้คนลุงอยากเต้นครับผมเราจัดริมฝั่งน้ำให้ด้วยกันครับผมในจังหวัดลุงบ้าโซเน่เฉินจ้าสวัสดีพี่ทินพี่ลงศิลป์กันด้วยโอ้ยปัดแล้วลุงหลับมาเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาไปของช่วงนี้ ก็เรียกว่ากันไปนะครับประมงสามชามีกินแซนบ้าว่ากันไปตามจังหวะก่อนลำวงก็อย่างนี้แหละครับเป็นบ้านเราก็อย่างนี้นะพวกบ้านเราดีอย่างคนบ้านเราพอลำได้มีการหยุดไงครับผมแต่ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วบนเลยปากท่อเข้าไปแล้วเริ่มจะเป็นที่หนึ่งจะเป็นฐานละเขินเลยไม่เคยหยุดกันเลยหยุดไม่ได้เลยเขาถามว่าหยุดทำอะไรถ้าจะมาถามว่าเราดีนะเป็นรอบต่อเป็นลำวงนะครับจริงลำวงก็ต้องแบบนี้แหละเป็นรอบๆกันไปโดนรถบีบปลบรอบบ้างอะไรบ้างเสียบัตรบ้างเงินบ้างบางงานแล้วกันมาเราดีนี่ก็มีถ้างานวัดก็มีบ้างงานเสียบัตรที่ถือว่ากันงานชาวบ้านแล้วก็ฟรีกันตลอดเหมือนกันเพราะมีเฉพาะออกตายแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณนันทิดานะครับชื่นอารมณ์ซึ่งอาหารวงมาแก้บนเพื่อแนะนำฟรีๆกันช่วงนี้ก็อีกไม่ดีวันก็เทศกาลเข้าพรรษาพอเทศกาลแล้วก็มันจะเงียบๆไปนิดหนึ่งเงียบนิดหนึ่งเงียบนิดหนึ่งวันเข้าพรรษาเงียบก็มีบ้างปลายๆเป็นบางอาทิตย์เป็นบางวันนะแต่ก็มีบ้างพอเข้ามาสามมีงานทำบุญงานอะไรก็แก้บนไม่มีแล้วนะก็มีงานทำบุญงานวันเกิดอะไรก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับพอเป็นกระแสยากันบ้างนะครับก็ทำบุญบ้างแล้วก็ไม่เยอะ